โอซาแวงเผยสาเหตุเลิกแบงค์แครชลั่นอยากมีลูกถึงขั้นฝากไข่เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆเสียดายกันมากๆครับสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มอย่างแบงค์ปรีติครับหรือแบงค์แคทกับนางแบบสาวอย่างโอซาแวงครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีภาพสวีทหวานๆครับออกมาให้ได้เห็นกันตลอดแต่สุดท้ายครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นครับก็ไปกันไม่รอดล่าสุดครับโอซาแวงครับได้มาเปิดใจเผยถึงสาเหตุการเลิกกันผ่านทางบันเทิงดังครับและพร้อมเผยเหตุผลที่ไปฝากไข่พิธีกรครับถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเลิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่โอซาแวงครับบอกว่าจริงๆประมาณ4เดือนแล้วเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนโอซาแวงบอกว่าใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันมา13ปีแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้คบกันตั้งแต่ตอนนั้นโอซาเธอบอกว่าจริงๆมีเคมีต่างแต่มีเคมีทำงานไงแล้วตอนนั้นโอซามีแฟนปีเตอร์ไงเขาก็มีแฟนด้วยตอนนั้นก็เจอกันมีแต่ความนับถือกันชื่นชมยินดีถ่าย MV 4-5 ครั้งมีคอนเสิร์ตด้วยพอเลิกกับปีเตอร์แล้วเวลาผ่านไปทำให้คุณมาเจอกันกับคุณแบงค์อีกครั้งเห็นบอกว่ามีเพื่อนแนะนำให้ใช่ค่ะพี่แบงค์ก็โสดโอซาก็โสดแต่เจอไม่บ่อยนะไปกินข้าวกับเพื่อนไม่เยอะมากในส่วนของการคบกันดูเคมีเข้ากันสวีทมากคือถ้าแต่งงานก็ไม่มีเซอร์ไพรส์เลยแต่กลับกลายเป็นว่าคบกันมา9เดือนทำไมถึงเลิกกันค่ะ9เดือนเมื่อคุณเป็นเพื่อนกันแล้วมาเป็นคู่กันยากนะมันเครียดนิดนึงถ้ามันไม่เวิร์กมีความกดดันสูงคือถ้ามีการคาดหวังความสัมพันธ์ในอนาคตว่าจะเป็นยังไงอย่างโอซาเป็นประเภทที่ตรงไปตรงมาคบก็คือคบไม่คบก็ไม่ต้องคบกลัวว่าถ้าคบไปแล้วความเป็นเพื่อนเมื่อเลิกกันแล้วมันจะเหลือไหมไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันโอเคมีเพื่อนเหมือนกันโอซาเป็นคนเฟรนลี่คุยกับใครไปเรื่อยแต่ของแบงค์ขออยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวแต่ถามว่าผิดไหมไม่มีใครผิดนะที่เป็นแบบนี้แล้วใครบอกเลิกใครอันนี้คุยกันถ้าไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันแล้วเราจะเดินไปข้างหน้ายังไงอยากให้แฟนให้พลังเต็มที่ 100% ถ้าไอทำไม่ได้ไอก็ไม่สบายใจพี่แบงค์ก็เหมือนกันที่โอซาไปเจอเพื่อนแต่ตัวเองไปด้วยไม่ได้ข่าวลือบอกว่าเพราะพี่แบงค์กลับมาดื่มหนักคุณเลยทนไม่ได้ไม่ค่ะอันนี้โอซาคุยกับแบงค์นะเขาว่าผมสุขภาพแข็งแรงพยายามหนักแล้วเราก็เชื่อว่าเขาแข็งแรงจริงๆไม่ดื่มเหล้าจริงๆทำไมถึงไม่ชอบผู้ชายดื่มเหล้าไม่ใช่ไม่ชอบค่ะจริงๆโอซาเป็นคนดื่มไวน์ชอบไปกินข้าวกับเพื่อนแต่แบบไม่ได้กินเหล้าหนักมากแล้วก็ไม่ชอบไปปาร์ตี้ชอบอยู่บ้านค่อนข้างดูแลตัวเองนิดนึงพิธีกรครับถามว่าเคยทะเลาะกันหนักๆเรื่องกินเหล้าไหมโอซาแวงครับเธอบอกว่าไม่นะเขาลือกันว่าอาจจะเป็นเพราะมือที่3ไม่มีแบงค์ไม่เจ้าชู้ทุกวันนี้ยังคุยกันไหมหรือไม่คุยกันแล้วตอนนี้ไม่คุยค่ะต้องใช้เวลาปรับตัวที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่เราเสียใจแค่ไหนโอซาบอกว่าต่อให้เลิกกับคนเก่าไปแล้วคุณก็ไม่สามารถลืมความรักครั้งนั้นได้หรือไม่รักเขาแล้วได้แต่เวลามันทำให้ความรักความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าเรารักเขาในรูปแบบที่ต่างกันถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะคบกันเป็นแฟนไหมโอซาแวงครับบอกว่าต่อให้ย้อนอดีตกลับไปได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าก็จะเป็นแฟนกันไม่เคยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำทุกอย่างอย่างคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคุณเคยเป็นความฝันหลังจากคุณกลายเป็นความจริงและณปัจจุบันอาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจำแต่นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นยังรักพี่แบงค์อยู่ไหมโอซาแวงนั้นครับบอกว่ายังรักแบบเพื่อนพิธีกรครับถามว่าอยากมีลูกแต่แบงค์ไม่อยากมีเลยคุยกันไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่ไม่จริงโอซาอยากมีแบงค์ก็อยากมีแล้วทำไมถึงไปฝากไข่อันนี้ไอทำแล้ว2ครั้งแล้วก็เดือนหน้าทำอีก3ครั้งแต่โอซามีปัญหาไม่แข็งแรงก็เลยต้องเก็บไข่ไว้และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตครับของนางแบบสาวสวยอย่างโอซาแวงครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการบันเทิงดังเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ